สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 15:41 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิจัยลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการนี้ทรงเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่1และอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่2ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์จากพืชให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพแมลงโอกาสนิทรรศการเนตรนิทรรศการมหัศจรรย์พันไม้ครั้งที่1ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่1ซึ่งจัดแสดงพันไม้ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศแบ่งเป็น6โซนได้แก่พันไม้หายากเช่นซ่านดำไม้ต้นสูงได้ถึง40เมตรพบที่คาบสมุทรมาลายูบอร์เนียวชวาและสุมาตราในประเทศไทยพบทางภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตรังและปัตตานีและมหาพรหมไม้ต้นสูง 8-10 เมตรเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทยพบที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์พันไม้อิงอาศัยเช่นสับปะรดสีและพลูแฉกพันไม้แอลพายหรือกลุ่มพืชที่มีนิเวศอยู่ในเขตอบอุ่นของโลกเช่นวาซาบิพันไม้น้ำพันไม้ทะเลทรายและพันไม้วิวัฒนาการต่ำที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนกระจกหลังที่2ส่งปล่อยผีเสื้อในโดมแมลงและทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์แมลงเขตร้อนซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และวิจัยแมลงเขตร้อนเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจัดแสดงแมลงกว่า100ชนิดโดยแบ่งเป็น6โซนอาทิเจ้าแห่งการพรางตัวจัดแสดงตั๊กแตนไทย3ชนิดได้แก่ตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนขาหนามมลายูและตั๊กแตนกิ่งไม้ยักษ์ระบบนิเวศชุ่มน้ำจำลองที่อยู่ของแมลงขนาดเล็กที่เป็นแหล่งกำเนิดอาหารของสัตว์นานาชนิดและด้วงสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ทำการเพาะเลี้ยงเพื่อการวิจัยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชนทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Acid Bank for Thailand โดยดร.เคธ เอ ฮาร์ดวิกผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวสหราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชในสหราชอาณาจักรเพื่อการนำมาปรับใช้ในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสูงตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้แก่โรงเรียนคลองไผ่วิทยาอำเภอสีคิ้วนำเสนอนวัตกรรมเครื่องนวดไฟฟ้าหมอนมะเขือขื่นโรงเรียนหนองน้ำใสวิทยาคมอำเภอสีคิ้วนำเสนอนวัตกรรมสบู่มะเขือเทศสีดาและโรงเรียนปากช่องอำเภอปากช่องนำเสนอสวนสมุนไพรหมอยาน้อยเป็นการรวบรวมพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาปลูกไว้ในพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ยาสมุนไพรส่วนงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรมงานวิจัยการพัฒนาผักหวานป่าเป็นแกงผักหวานป่าสำเร็จรูปและการแปรรูปมะขามป้อมเป็นเวชสำอางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ที่จังหวัดนครราชสีมา
วันนี้เวลา 17:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายสำหรับเป็นสถานที่รวบรวมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระปณิธานแน่วแน่ในการทรงสืบสานพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยได้พระราชทานพระดำริให้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องพระองค์สนพระทัยในงานศิลปะที่นำไปสู่ความสุขสงบและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ล้วนเป็นภาพสัตว์และดอกไม้นานาพันธุ์สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวถึงพื้นป่าสายน้ำและสิ่งแวดล้อมจำนวน193ชิ้นอาทิผลงานฝีพระหัตถ์ชุดเสือและชุดผีเสื้อนับเป็นการทรงถ่ายทอดความรู้การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะให้แก่ผู้รักงานศิลปะและเยาวชนรุ่นใหม่และทรงเป็นตัวอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้ยังจะแสดงผลงานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีคอลเลกชันใหม่ล่าสุดและน้ำหอมที่โปรดให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สกัดจากดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้า CM1957ของบริษัทสยามกริเตอร์1957สำหรับผู้สนใจสามารถชมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีณหอศิลป์พิมานทิพย์ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12ถึง31กรกฎาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511 02283 2745 02283 2013ช่วงนี้ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้น้อมนำพระราชโอบายลงสู่ชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีพระราชโอบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่นลงสู่ชุมชนบ้านป่าป่วยตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนซึ่งราษฎรได้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้และเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าตกต่ำเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดโดยเฉพาะลำไยและมะม่วงซึ่งนิยมปลูกมากในพื้นที่ประกอบกับขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตและด้านการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดการเข้ามาพัฒนาชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ของราชภัฏในแผน20ปีในการน้อมนำเอาพระราชโยบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาของชุมชนในเรื่องของการรวมกลุ่มและการจัดการตลาดของชุมชนให้เขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นปกติถ้าหากเราขายลำไยสดกิโลหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่12บาทถึง15บาทแต่พอทำมาเอาระบบฟีดไดมาแปรรูปนะครับผ่านกระบวนการหมดแล้วเราขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 4,000 บาทช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเขาได้รับราคาของผลผลิตในการแปรรูปนั้นสูงขึ้นทำให้ชุมชนมีรายได้ที่เพียงพอและก็ชุมชนสามารถที่จะจัดการตลาดนะครับที่ใช้ตลาดนำการผลิตคือซึ่งเป็นแนวความคิดนะครับสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรหรือการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบันว่าที่ร้อยตรีชนะชัยชนะประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้เล่าว่าเมื่อเริ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ทางสมาชิกได้ทำการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกพืชชนิดเดียวทั้งยังมีการใช้สารเคมีไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้ตามต้องการอีกทั้งมีพ่อค้าคนกลางด้วยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์และดำเนินการตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทำให้โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.และได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์สากล IFOM หรือ International Federation of Organic Agriculture Movements จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งทำให้สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปอันเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทางวิสาหกิจชุมชนก็มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มอบราชโยบายให้กับทางราชภัฏเชียงใหม่นำองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยวิสาหกิจชุมชนทำให้วิสาหกิจชุมชนมีองค์ความรู้ต่างๆที่จะแปรรูปผลไม้และทำให้กิจการของวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันนี้เจริญรุ่งหน้าไปจากเดิมที่เราต้องไปหาตลาดเองหรือเราจะต้องผลิตสินค้าซึ่งเรามองไม่ออกว่าเราจะทำยังไงแต่หลังจากที่เราได้องค์ความรู้จากราชภัฏมาช่วยเราทำให้เรามองออกว่าเราควรจะแปรรูปยังไงให้ได้มาตรฐานแล้วมีตลาดที่สามารถที่จะส่งออกไปถึงต่างประเทศได้ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีสมาชิก60คนทำการแปรรูปผักผลไม้และสมุนไพรออกจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าชนะอาทิลำไยมะม่วงสตรอเบอรี่ฟรีสดรายมะม่วงกวนและกระเทียมดำทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการทำเกษตรอินทรีย์การแปรรูปสินค้าเกษตรการจัดการตลาดและการรวมกลุ่มของชุมชนให้แก่ผู้สนใจและชุมชนอื่นๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้นำไปเป็นต้นแบบและปรับใช้กับชุมชนของตนเองนับเป็นการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ราษฎรในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนอย่างหาที่สุดมิได้Thank you.
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ